พ่อแม่เห็นอะไรคอมเมนต์มาเลยครับพ่อแม่ครับไทยเซต1เซต2เล่นโคตรดีเซต3หมดแดงแล้วครับพ่อแม่ครับดูครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากครับเกมวันนี้นะครับ3เซตรวดครับสาวไทยของเราเนี่ยยันจีนไม่อยู่จริงครับชุดนี้เนี่ยชุดโคตรใหญ่แต่โอ้ลูกนี้ตบไปติดเน็ตจังๆนะครับไทยแล้วเนี่ยมีกำลังแฝงนะครับมีดวงมีโชคทุกอย่างแต่ดวงนั้นโชคนั้นมันมีไม่เพียงพอครับคอมเมนต์คำด่วนนะครับแต่อย่าลืมครับให้กำลังใจสาวไทยกันต่อนะครับนี่กำลังใจที่ดีครับยาดม1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดพ่อแม่ทุกคนเนี่ยซัพพอร์ตสาวไทยกันได้แล้วก็ซัพพอร์ตผมด้วยครับด้วยการกดไลค์หน่อยครับผมจะอวยสาวไทยเต็มที่รวมถึงถ้าใครรวยมากกดปุ่มตะกี้ของคุณด้านล่างได้นะครับ5บาท10บาทรับไว้อวยสาวไทยต่อเนื่องครับพ่อครับแม่อย่าลืมครับมีชิ้นที่3ด้วยนะครับหอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับแหมตื่นตื่นเด้อ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 ตื่นเด้อ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 เซตที่3เนี่ยโคตรแห่งความตักหลุดของจริงเลยครับพ่อแม่ครับวันนี้เนี่ยครับสาวไทยเราเนี่ยครับเซต1โอ้โหผลงานดีเซต2ผลงานดีขึ้นมาอีกจนสุดท้ายเนี่ยเสียกำลังใจเองแล้วก็ผมเห็นภาพเลยบางอย่างครับนักตบสาวไทยหลายคนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับวันนี้นะครับลองมาดูครับเซต1เราเนี่ยครับไทยออกตัวดีครับทั้งเซต1เซต2นำก่อน 3-0 นะครับไปที่ 4-1 ก่อนจะโดนตีเสมอ 4-4 ชีวิตมันยาวไกลครับตอนนั้นเนี่ยรู้แล้วครับว่าสาวไทยนะครับออกตัวดีเชื่อใจไม่ได้ออกตัวไม่ดีกว่าจะชนะได้ครับสาวจีนวันนี้เนี่ยกองเชียร์มาเต็มสนามเขาไม่โหเราเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่เขาไม่เชียร์เราแล้วไม่ใช่ไทยกลัวเหมือนกับตอนนั้นนะครับดูครับโอ้โหทัชปัดลงไปตีเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกับเราเล่นบอลเร็วนะครับโอ้โหเรามีโอกาสเยอะมากหรือว่าเซตที่2ผมขอบ่นหน่อยครับแล้วผมพบว่าเนี่ยนักกีฬาหลายคนเนี่ยมีความไม่ฟิตแล้วก็มีการบาดเจ็บนะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นการค้นหาโมเมนตัมของทีมด้วยนะครับว่าใครจะได้ไปก่อนนะครับดูครับวันนี้เนี่ยบีมเล่นโคตรดีครับช่วยทีมไม่ได้เยอะมากจังหวะหลายจังหวะเนี่ยน้องแกเป็นคนทำได้นะครับดูนะครับและดูนี่เนี่ยจีนรัน7แต้มรวดคือจีนเนี่ยทุกเซตเนี่ยมีจังหวะรันแต้ม 6-7 แต้มทุกเซตนะครับเพราะว่าเขาเป็นทีมระดับโลกแล้วพอเขากดเนี่ยเขากดได้ยาวครับนี่คือคุณสมบัติของทีมที่ดีกว่านะครับตีนจีนรัน7แต้มรวดนำเรา11ต่อ6เลยนะครับไทยเนี่ยถ้าจะชนะเนี่ยต้องบ้ากว่านี้นะครับตอนผมรู้ทันทีว่าจีนเนี่ยเขาเริ่มได้โมเมนตัมไปแล้วนะครับจีนอย่าลืมครับถ้าใครดูบาสเกตบอลเนี่ยบาสเกตบอลชายรอบ4ทีมจีนเจอฟิลิปปินส์พลิกชนะได้ควอเตอร์4ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยฟิลิปปินส์นำ20ตาม20แต้มนะครับตามจีน20แต้มแต่พลิกชนะ1แต้มได้ในวินาทีสุดท้ายครับแหมก็แอบหวังครับว่าสาวไทยเลยนะครับจะชนะจีนได้ในแบบที่บาสฟิลิปปินส์เนี่ยเอาชนะจีนได้นะครับจีนช็อกมากครับเพราะจีนเนี่ยบาสเป็นกีฬาเบอร์หนึ่งของประเทศเขานะครับแล้ววอลเลย์เนี่ยเป็นเบอร์สองนะครับส่วนฟุตบอลเนี่ยเป็นเบอร์ไกลๆโหน่าเสียดายมากแต่สุดท้ายครับไทยแล้วเนี่ยก็ตามเสมอ14ต่อ14ได้ในเซตแรกนะครับด้วยการเสิร์ฟเอสของบุ๋มบิ๋มครับพ่อแม่ครับบุ๋มบิ๋มวันนี้ก็เล่นดีครับหลายคนเล่นดีมากครับแต่จีนดีกว่าเราทุกตัวครับแถมอะไหล่เขาเนี่ยใช้ได้ทุกตัวส่วนเราเนี่ยครับอะไหล่เนี่ยดูครับบุ๋มบิ๋มเสิร์ฟมาเอสทันทีนะครับแต่ผมเห็นภาพอะไรครับที่บุ๋มบิ๋มเนี่ยแกทำให้ผมรู้ที่ทำให้ผมไม่ใช่บุ๋มบิ๋มครับปาวานครับที่ทำให้ผมรู้ว่าแกฝืนร่างกายมาแล้วหลายวันนะครับเพราะมีลิเบโร่คนเดียวและแกก็ได้รับอาการบาดเจ็บที่บางส่วนด้วยครับตอนนี้นะครับแกฝืนดูหน้าแกครับแกเผลอทำต่อหน้ากล้องครับพ่อแม่ครับเจ็บที่ใต้ท้องครับไม่รู้ว่าอาการเนี่ยหนักขนาดไหนนะครับแต่แกเนี่ยไม่มีตัวสำรองครับแล้วแกก็แบกทีมมาหลายวันแล้วครับว่าแล้วทำไมครับหลายจังหวะแกเนี่ยไม่สามารถรับบอลแรกได้ครับจีนเนี่ยเขาน่าจะรู้ครับว่าปีนุษเนี่ยปาวานเนี่ยบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ฝืนลงสนามมาหลายแมตช์แล้วนะครับแล้วก็จี้ที่ปาวานเนี่ยหลายจังหวะมากทั้งที่บางจังหวะเนี่ยเติบจี้ปาวานไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยจี้ที่ปาวานแป้นก็โดนจี้เยอะมากครับวันนี้ครับตบใส่อะไรเนี่ยจังหวะที่ง้างมือลอยตัวเนี่ยไม่มีเห็นเลยนะครับน้อยมากที่จะรับได้ลูกสวยๆได้นะครับจนสุดท้ายเซตแรกนะครับเราเนี่ย19ต่อ19บอลเร็วเราใช้ดีมากครับจีนตามบล็อกเราไม่ทันจีนเนี่ยช้ากว่าเราเยอะมากครับแต่ครับถึงยังไงครับจีนก็ปิดเซตไปได้หลังจากนั้นครับ25ต่อ21โอ้บอลเร็วเนี่ยเราได้ผลครับจนสติจีนเนี่ยแตกไปมากทีเดียวครับดูนะครับทีมเวิร์กเราต้องบอกเขาว่าทีมเวิร์กเราเนี่ยดีกว่าทีมชาติจีนนะครับจีนเนี่ยเล่นบอลสูงเล่นบอลโครงสร้าง
แบบคล้ายๆกับโปแลนด์ครับจนแหละผมว่าโค้ชด่วนเนี่ยแกน่าจะรู้แล้วว่าถ้าเราชนะโปแลนด์ได้เนี่ยการเจอจีนนะครับก็น่าจะทำได้เหมือนกันในรูปแบบคล้ายๆกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคือเกมเจอโปแลนด์เนี่ยเราครับได้เซตเราโชคดีครับจังหวะที่เราได้เซตเนี่ยมันได้เซตที่เราเนี่ยโอ้โหได้โมเมนตัมกลับมาเยอะมากครับตอนเจอโปแลนด์แต่คราวนี้เนี่ยเราไม่ได้ครับเราเนี่ยเกือบจะได้แค่นั้นถ้าเราได้สักเซตนึงเนี่ยโอกาสไหลมีสูงมากถึงเซตที่3นี่ไปพูดถึงนะครับโหมันเอาอะไรไม่อยู่แล้วล่ะครับเซตสุดท้ายนะครับเซตที่2เนี่ยไทยดวงมาแน่นอนครับดูจากแค่ลูกแรกครับอ่ะดวงเป็นไงบุ๋มบิ๋มเสิร์ฟสิไทยเนี่ยนํา 7-3 นะครับจีนเนี่ยขอเวลานอก2ครั้งแต่แต้ม 8-3 นะครับดูนะครับเราเซตไปเซตมาเพียวตบวันนี้เพียวเนี่ยเขารู้ว่าเป็นตัวที่ท็อปฟอร์มเบอร์หนึ่งของไทยแล้วนะครับก็จี้เสิร์ฟจี้เพียวครับให้เพียวเนี่ยเล่นเยอะๆเข้าไว้ครับแล้วก็พลาดเยอะจะไม่เสียความมั่นใจสุดท้ายเนี่ยเพียวหลุดออกไปจริงๆนะครับแล้วบุ๋มบิ๋มเนี่ยขึ้นมาแทนรวมถึงบีมด้วยนะครับแต่ทดแทนไม่ได้ครับเพราะว่าตัวทำแต้มเนี่ยน้อยไปนี่ครับโหปาวานเนี่ยยังดีตัวเองได้ทั้งไม่กลัวเจ็บเลยนะครับและลูกนี้บุ๋มบิ๋มครับตบไปลูกนี้ถลับนิดนึงแล้วคือผมดูลูกนี้เนี่ยว่าแมตช์นี้เนี่ยดวงมาเซตนี้เนี่ยดวงมาแน่ครับนํา 8-3 ครับแล้วลักษณะเกมรูปแบบการเล่นเนี่ยไทยดูดีกว่าเยอะมากครับเนี่ยๆๆไอ้ลูกไอ้อย่างนี้นะครับไทยเนี่ยมีดวงหลายจังหวะมากโอ้โหทั้งมีดวงทั้งฟอร์มดีทั้งโชคดีแต่มันพลังเนี่ยแต้มมันไม่ถึง25ครับทำไงได้ครับเกือบไปครับจีนเนี่ยเกือบช็อกคาสนามเหมือนกันนะครับไทยเนี่ยนําสูงสุด13-5นะครับกี่แต้มนะครับนำ8แต้มนะครับเหมือนกับผีสิงนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหคือเนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่าเราจะนำจีนได้ขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเราเนี่ยครับจะพลิกแพ้ได้จะพลิกแพ้ในเซตที่2ได้นะครับคิดดูว่าถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยครับนำห่างขนาดนี้แล้วเราเนี่ยคิดว่าจะชนะอยู่แล้วจนสุดท้ายเนี่ยแพ้ในเซตนั้นสภาพจิตก็ไม่น่าจะปกติได้แล้วครับน่าจะเครียดมากครับแล้วความหวังเนี่ยก็น่าจะหมดไปเรื่อยๆมันสะท้อนเห็นในช่วงที่เซตที่3ครับที่เหมือนกับว่าสาวไทยยังยิ้มอยู่แต่ร่างกายเนี่ยมันไม่เอาแล้วครับทั้งเหนื่อยทั้งความหวังเนี่ยก็น้อยลงทุกทีนะครับดูนะครับโอ้โหนี่ครับดวลจีนเนี่ยสูง2เมตรไม่กลัวครับมาค้ำกับบุ๋มบิ๋มที่สูง183นะครับแล้วดูผู้ครับผู้เซตให้กับบีมครับบีมวันนี้เนี่ยทุกอย่างดีหมดแล้วเป็นไงลูกนี้ตบได้ด้วยความมั่นใจเพียวรับเอาไว้นะครับเซตที่3ไม่อยากจะพูดจริงครับดูครับบีมอย่างเดียวครับตอนนี้ครับพวกบีมเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจแล้วตบพามาระหว่างพาหมาครับไม่ใช่พาหมาครับพามาระหว่างกลางครับระหว่างลิโบโร่เป็นไงล่ะครับลูกสวยๆก็เยอะแต่สุดท้ายเราแพ้ไทยเล่นแบบเนียนๆมากไงครับในเซตที่2นะครับอ่ะดูอีกทีครับเนียนขนาดไหนลองดูครับสุดท้ายเนี่ยเหลือ5แต้มนะครับแล้วทำไปทำมาเนี่ยถูกตามมา16-14นะครับโอ้โหจีนโหดจริงๆครับชุดนี้ครับดูนะครับชมพู่เซตมาบอลสั้นเตยหัตถยาอัดลงไปครับไม่ลงกลับมาได้อีกโอ้โหแม่นไปไหนแล้วตรงนี้บุ๋มบิ๋มเนี่ยงัดขึ้นมาได้นะครับแล้วชมพู่ประจำตำแหน่งสวยงามครับแล้วต้องบีมครับตัวตบแล้วตรงนี้โอ้โหไม่รู้ทันหรือไม่ทันหรือว่าลงแต่เราได้แต้มครับจีนเนี่ยเซ็งมากหัวทองทุกคนครับช่วงนั้นนี่ครับถึงแม้ว่าแต้มเนี่ยจะสูสีแต่เรายังมีกำลังใจอยู่นะครับแต้มจีนเนี่ยมานำท้ายเกม22-21นะครับในเซตที่เราเนี่ยเคยนำ6-7-8แต้มนะครับและแต้มนี่ครับมันทำให้ไทยเนี่ยเสียความมั่นใจไปเยอะมากครับลองดูนะครับเป็นแต้มไหนนะครับก็คือแต้มนี้นะครับพ่อแม่ครับโอ้ขออภัยเสียงแหบครับเชียร์นักกีฬาไทยกรี๊ดเสียงดังไปหน่อยดูนะครับดวลกันไปดวลกันมาเนี่ยเราไม่ได้แต้มทั้งนั้นนะครับโอ้โหนี่ครับบีมอีกแล้วครับวันนี้เนี่ยความมั่นใจเยอะที่สุดในทีมนะครับตบทัชบล็อกไปครับแล้วงั้นขุดออกมาขุดได้อีกได้ไหมมันต้องได้เลยครับเพราะผมดูมาแล้วครับขุดได้ครับโหสาวไทยเนี่ยเซ็งมากแล้วยังไงอีกครับสาวไทยคิดว่าเนี่ยจังหวะการบุกเนี่ยมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับแล้วสาวไทยเนี่ยดูนะครับชมพู่เตรียมตัวเซตเหมือนเดิมครับวันนี้เนี่ยสิริมาแทบมีโอกาสได้ลงเลยครับเพราะว่าเนี่ยแกเนี่ยถูกจุดเอาไว้เยอะในแมตช์ที่แล้วว่าเปลี่ยนตัวทำไมวันนี้เนี่ยแต่ลูกนี้ครับดูครับมันควรจะได้ครับแต่ก็งัดกลับมาได้อีกครับโห
จีนเนี่ยทุ่มเต็มที่มากครับถึงแม้ว่าสปีดของเขาเนี่ยจะช้าครับแต่ยังรับกลับมาได้ครับและลูกนี้ครับจีนเปลี่ยนจากที่เสียเปรียบมาเป็นได้เปรียบครับโอ้โหตบไปที่ชมพู่ครับนี่แหละครับพ่อแม่ครับไทยเนี่ยสติแตกไปเลยตั้งแต่ลูกนี้นะครับที่นำห่างแล้วถูกนำครั้งแรกนี้ถูกนำครั้งแรกในเซตที่2ครับแล้วก็แพ้ไปเลยนะครับแล้วดูครับแต้มสุดท้ายในเซตที่2เนี่ยมันก็ออกแนวที่ว่าเพลียจิตเพลียใจมากครับเพราะเป็นการพลาดกันเองแบบไม่น่าพลาดของนักตบสาวไทยเลยนะครับไม่มีอะไรที่ไม่ดีครับวันนี้ครับมีขึ้นมีลงแต่สาวจีนเนี่ยกลับมาได้ดีกว่าของเรานะครับเพราะเราเนี่ยผิดพลาดเราไม่สามารถกลับมาได้ครับนี่ครับคือกีฬาครับอย่าลืมครับชิงที่3กับเวียดนามเราต้องได้เหรียญให้ได้เพื่อ 500,000 บาทวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ